ก็ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเขาเรียกว่าเป็นคลิปสาระดีๆกันมากดีกว่าไม่ได้เน้นขายเดี๋ยววันนี้เราจะมาเน้นในเรื่องการใช้งานกันนะครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าในฝาท้าย Mio X ปัจจุบันเนี่ยก็คือถ้าท่านใดนะที่ซื้อรุ่น Ultimate Elegant นะฮะท่านจะได้ฝาท้ายไฟฟ้าแต่มีพอดีวันนี้ใช้น้องเซลคนหนึ่งคือความสูงเขาไม่ถึงให้ไปปิดประตูแล้วผมไม่ได้เอากุญแจไปนะครับก็เลยเอ๊ะนึกถึงเวลาถ้าลูกค้าเอาไปใช้แล้วมันปิดไม่ถึงเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกวิธีการตั้งค่าของเจ้าตัวฝาท้ายนะฮะฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้ว่ามันตั้งค่ายังไงนะมันมีระบบอะไรบ้างนะฮะที่เราจะใช้งานตัวเขาเองเนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะฮะคุณผู้ชมนะวันนี้ก็อยู่กับเจ้าตัวอันติเมทละกันเดี๋ยวเซลต้นจะพาทุกท่านมาดูนะครับผมนี่ครับคุณผู้ชมสำหรับตัวฝาท้ายเนี่ยถ้าใครที่ถือกุญแจมาผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะเปิดที่กุญแจอยู่แล้วนะเวลาเปิดก็ประตูปิดไม่สนิทนะครับประตูปิดไม่สนิทเดี๋ยวผมปิดให้มันสนิทก่อนจะได้ล็อกประตูได้ล็อกแล้วนะเวลามาก็จะเปิดฝาท้ายปึ๊บนี่ฝาท้ายก็จะขึ้นตามปกติเลยนะฮะสูงไหมนะฮะสำหรับความสูงของผมนี่170ก็ยังไม่สุดมืออ้วมแต่ว่าถึงพอดีนะฮะปิดได้ก็สำหรับใครที่ไม่ถึงนะฮะคุณผู้ชมนะฮะเรามีวิธีตั้งนะครับมีวิธีตั้งค่านะครับวิธีตั้งค่าของตัวฝาท้ายเนี่ยนะครับสมมุตินะว่าเราจะเอาที่ระดับไหนสมมุติว่าตอนนี้มันสูงอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเราก็ปรับลงมาก่อนกดลงมาปุ๊บกดหยุดปุ๊บสมมติว่าเราอยากให้เขาเปิดสูงอยู่แค่นี้ในครั้งต่อไปนะครับแค่นี้นะในครั้งต่อไปเพื่อที่ว่าเราจะได้ปิดได้อย่างถนัดแล้วเราต้องการความสูงแค่เท่านี้นะฮะให้คุณผู้ชมเนี่ยมากดตัวนี้แช่ไว้เลยในระดับที่เราต้องการแล้วนะกดแช่ครับมันมีตืดๆหนึ่งทีแล้วนะก็กดแช่ต่อเลยมันจะตืดยาวทีนี้เราปล่อยออกปล่อยมือออกเสร็จปุ๊บเราปิดครับปิดแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดที่รีโมทละกันคุณผู้ชมจะได้เห็นคลิปชัดๆหน่อยผมเปิดขึ้นนี่เห็นไหมครับฝาท้ายเนี่ยก็จะมาเปิดอยู่แค่ตำแหน่งที่เราต้องการล็อกแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการล็อกนะครับแล้วปลดล็อกล่ะต้องทำยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะให้มันขึ้นสู่ความสูงสุดที่เขาจะขึ้นได้ใช่ไหมนะฮะแล้วกดตัวนี้เหมือนเดิมครับอันนี้ตื้อยาวแล้วนะยังไม่ต้องปล่อยก็กดต่อเลยจังหวะดังตึ๊ดๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เราลองปิดแล้วเปิดใหม่ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนเอาไปกดตัวล็อกนี่นะครับก็จะได้ค่าที่สูงสุดตามมาตรฐานของโรงงานนะฮะคุณผู้ชมนี่นะคือวิธีการปรับตั้งอันดับแรกเลยถ้าต้องการล็อกให้กดยาวจนกว่าจะดังตืดยาวพอปลดล็อกนะครับคืนค่าโรงงานก็ให้ดังตืดยาวแล้วก็ตืดๆอีกทีนึงนะฮะมันก็จะปลดล็อกคืนค่าโรงงานให้เราแล้วทีนี้มีอีกปุ่มหนึ่งครับที่คุณผู้ชมเนี่ยสงสัยนะครับรถเราเนี่ยถามว่าถ้าเราล็อกรถเอาไว้นะฮะนี่เดี๋ยวผมลองให้ดูนะกุญแจเนี่ยต้องบอกว่านะครับเขามีระยะในการเปิดปุ่มตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูตอนนี้ผมจะล็อกรถก่อนนะครับปึ๊บผมล็อกรถแล้วนะนี่ล็อกรถแล้วนะผมยังไม่ได้กดอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมทีนี้ตอนนี้รถล็อกแล้วนะครับเราเนี่ยต้องการที่จะเปิดฝาท้ายโดยไม่ใช้กุญแจนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เอากุญแจมาอยู่บริเวณรัศมีนะครับของตัวฝาท้ายนะครับจากนั้นให้กดปุ่มครับนี่กดปุ่มได้นะครับกดแช่ไว้นิดหนึ่งประมาณวินึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะขึ้นแล้วเห็นไหมแต่ถามว่าประตูปลดล็อกไหมประตูเห็นไหมปลดล็อกด้วยนะครับปลดล็อกด้วยนะ
ประตูก็ปลดล็อกด้วยแต่เวลาที่เราปิดลงมานะครับปิดลงมามันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มนึงอ่ะที่คุณผู้ชมสงสัยนะครับซึ่งตำแหน่งของปุ่มเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่มันปุ่มใหญ่เนี่ยที่เป็นปุ่มสี่เหลี่ยมเนี่ยคือปุ่มเปิดปิดฝาท้ายถูกไหมแล้วก็จะมีปุ่มกลมๆตรงนี้นะครับที่เป็นปุ่มอะไรก็ไม่รู้แหละหลายท่านอาจจะยังไม่รู้อ่ะสมมุติเราปิดฝาท้ายสมมุติเราปิดฝาท้ายลงมาลดล็อกหรือยังลองดูยังไม่ล็อกใช่ไหมปุ่มกลมๆอ่ะที่ผมบอกทุกๆคนนะครับมันคือปุ่มที่ทำหน้าที่ล็อกรถปึ๊บกดล็อกแล้วเปิดไม่ได้เห็นไหมนะครับฉะนั้นนะครับฝาท้ายของเราเนี่ยจะเปิดได้ที่ตำแหน่งตัวฝาท้ายกุญแจนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมที่อยู่ด้านในของรถตรงนี้นะครับนะแต่ถ้าสมมุติหลังจากที่เราเปิดแล้วเราต้องการล็อกนะฮะเราล็อกที่กุญแจก็ได้นะครับหรือตรงฝาท้ายตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของรถเรานะครับป้องกันขโมยป้องกันการโจรกรรมนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะฮะสำหรับในเรื่องของการเซฟตี้ของฝาท้ายอีซูซุตอนนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะสมมุติเปิดออกมาจะมีระบบการเปิดออกมาแล้วชนด้วยนะนี่เห็นไหมพอมือผมไปโดนปุ๊บเปรียบเสมือนเวลาที่เราเปิดไปแล้วจะไปโดนรถคนอื่นนะครับคุณผู้ชมพอเวลาเข้ามาสัมผัสได้ปุ๊บแบบเขาก็จะหยุดทำงานให้เรานะครับแบบนี้นะฮะถามมีแล้วก็มีหลายๆท่านถามผมว่าสมมติว่าถ้าผมมันค้างอยู่เงี้ยแล้วผมปิดลงเลยได้ไหมได้นะเนี่ยเห็นไหมพอเราปิดไปได้ระยะหนึ่งไฟฟ้าจะทำงานต่อนะครับส่วนอีกระบบนึงนะครับที่เป็นการเซฟตี้เวลาที่มีเด็กเล็กนะฮะคุณผู้ชมนี่ผมจะทำให้ดูนะผมปิดนะผมมือสมมติเรายืนอยู่นี้ปุ๊บเห็นไหมเซ็นเซอร์เขาจะมีเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับให้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการหนีบนะครับหรือว่าเปิดขึ้นไปแล้วชนสิ่งกีดขวางอะไรต่างๆนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นระบบเขาก็ออกแบบมาเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยให้เราได้เยอะมากเลยทีเดียวดีเลยนะฮะคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการใช้งานของเจ้าตัวฝาท้ายของ Mule X ตัวปัจจุบันที่เป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะฮะก็ถ้าใครสงสัยอยากให้อธิบายการใช้งานอะไรเกี่ยวกับรถ Isuzu นะฮะก็คอมเมนต์มาละกันนะฮะเดี๋ยวเซลต้นดูคอมเมนต์แล้วก็จะทยอยทำคลิปให้เรื่อยๆตามโอกาสแล้วก็รถที่มาอยู่บนโชว์รูมด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่ารถนี้มาปุ๊บออกมาปุ๊บออกเนี่ยจนแบบไม่มีรถโชว์บนโชว์รูมแล้วนะวันนี้นะแต่เดี๋ยวก็มีเข้ามาอีกแหละก็เลยต้องเอารถทดสอบ Mule X ขึ้นมาไว้โชว์นะฮะโอเคผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ